kitchen. โอ้ยไปถึงไหนก็เด้อเคสโอ้มาแล้วงับหอบจันออกหอบมาแล้วจ้ะโอเคครั้งนี้ผมว่างั้นนะเมื่อมันแต่งเนื้อหนุ่มมันผ่านไปมันก็ต้องมีเนื้อแก่ตามมาแล้วแข็งเลยคงเป็นงั้นมั้งเนาะถ้าเขาสังเกตดูว่าต่างกันเมื่อวานด้วยเพราะเจ้าของเสียงต้องรู้สิครับคอก็เป็นของเราปากก็เป็นของเราลูกกระเดื่องก็เป็นเราใช้มันตลอดเวลาเราก็ต้องรู้อากับกิริยาความเคลื่อนไหวของมันทุกนาทีใช่ไหมมันจึงจะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าเนื้อหนุ่มมันผ่านไปแล้วต่อไปก็เนื้อแก่ตามมาพอแข่นั่นเองเนาะผมว่างั้นนะเป็นไงบ้างครับคราวโอ้โหหมู่นี้ปริมาณความสกปรกของอากาศในกรอบของโลกมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเรานะหนักหนาสาหัสกันเหลือเกินจะอยู่กันยังไงมนุษยชาติยิ่งเป็นเมืองใหญ่ๆเป็นเมืองที่อุ่นหนาฝาข้างมาด้วยความร่ำรวยแสนร่ำรวยก็แปลว่าจะร่ำรวยขนาดไหนปานใดก็หนีไม่พ้นเพราะมันใช้สิ่งเดียวกันอยู่ทุกวันทุกวันก็คืออากาศใช่ไหมมันใช้ของสิ่งเดียวกันอยู่ใช่นะจะหนีไปไหนต่อให้กรองไว้ได้อะไรที่เขาปิดปากคือจมูกเผาป่าทีลุยไม่เห็นตายกว่าเป็นเผาที่ว่าเผาไรนาสาโทตัวเองดีกว่ามันมีกอไผ่บ้านผมมีกอไผ่พอเวลาจะจัดการกอไผ่ก็ไฟเผาซะไล่หนูไล่หนูหนูมันชอบอยู่ในกอไผ่เอาไฟเผาซะหนูมันก็วิ่งหาทางออกแล้วก็ตะคุบเอาสิครับหนูกินนะเนาะรู้จักหนูพกหนูพกนี่ไม่ใช่หนูบ้านนะหนูบ้านไม่ได้นะอย่าไปกินหนูหนูนาหนูป่าพวกนี้กินได้ดูไหมเดี๋ยวไปทำอะไรนะรู้จักหัวปลีไหมล่ะนั่นแหละสับเสียงหัวปลีหมกทีนี้นึ่งเล่าเรื่องบรมบราณให้ฟังเล่าเรื่องไม่น่าจะได้ฟังผมว่าดีนะคนยุคใหม่เนี่ย
ผมจะรู้คนรุ่นเก่าเขาอยู่ในคลินิกไหนเขาดำรงเงินวิดำรงเงินชีพดำรงอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างไรจะได้มาเปรียบเทียบก็ได้ทุกวันเลยเขาเรียกว่าไม่ต้องไปสอบสวนหาอื่นใดเลยมาถึงก็โผล่หน้าจอบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำเองลุงออกก็จะคว้าหนุนคว้านี่คว้านี่คว้านุ่นเราเล่าสู่กันฟังให้เป็นอาหารหูกันบ้างเพลินๆอย่างนี้เนาะอ่ะกลับมาถึงไอ้ฝุ่นผงทีนั่นนะว่ามันไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเราหรอกมันก็น่าคิดแล้วแต่ใครจะว่ากันจริงๆเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องของประชากรของโลกมันเพิ่มขึ้นผมว่าอย่าไปโทษเลยเรื่องของอยู่ของกินของใช้นี่มนุษย์นะโอ้ยเดี๋ยวผมก็มองผมเหมือนกันนะเนี่ยงงช่วยหน่อยมันนี่ท่าเนี่ยมันสลับซับซ้อนจังเครื่องมือเครื่องใช้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่ก็ยังอยู่ที่เดิมครับผมเรื่องของฝุ่นเรื่องของละอองเนี่ยกลับมาถึงถ้าหากว่ามันหายใจเข้าไปทำไมฟังดีนะครับว่าผมบอกว่าให้เลยนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ ใครๆก็กลัวเจ็บใครๆก็กลัวตายใครๆก็กลัวทรัพย์สินจะหายใครๆก็กลัวลำบากยากจนแถมยังมีบางคนเกรงว่ากลัวว่าอาจ50ถึง100ทำไปที่มีการไมครอนไมเคิลที่เขาว่านะครับเนื้อเจอเผาผลาญหมดไม่มีเหลือไม่งั้นสัตว์โลกตายหมดไม่เหลือถ้านี่คือธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาเองนะครับอย่าวิตกอกกระเพื่อมรู้จักนุ่งงอกโอเคไหมรู้จักบ้านเราดอททีวีไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมใช้หลักการธรรมดาและธรรมชาติที่สุดลุยใส่เกียร์ห้าครึ่งเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชียร์ชัวร์จับเขาดีไหมพี่ขอท่านะผมว่าสลึงไม่ต้องเสียด้วยที่กระโปรงมาปิดที่บอกที่เขาพูดถึงน่ะตวงนาทีนี้อ่ะไม่ใช่ตัวละร้อยเฉลยใช้ครั้งเดียวทิ้งเห็นมั้ยเอ๊ะใช้ทุกวันครั้งเดียวทิ้งใส่ซ้ำก็ไม่ได้โอ้พอกับเทียบกับอะไรเนาะปิดปากปิดอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช้ครั้งเดียวทิ้งเอามาใช้อีกทีก็ไม่ได้ไม่รู้เพจแม่คิดเองตอนนั้นให้ผมคิดแทนผมไม่เอาหรอกใช้ซ้ำก็ไม่ได้โหชิ้นละ40บาท50บาท80บาท100บาทแถมยังขาดตลาดต่างหากก็ขายของรวมความเรื่องขายของนั่นนะครับพระเถอเอ้ยสุดท้ายไม่ต้องขายมันลุยไปเลยลูกงอกไม่ได้พูดเฉยๆนะลุงออกรวยได้จริงๆอ่ะโอเคนะเอาล่ะยังไงก็ตามให้เขามันไปสุดทางซะก่อนเห็นเขาบอกว่าทางด้านงบประมาณก็เยอะนะอุปกรณ์การใช้ก็เยอะใช้มาตั้งแต่เท่าไหร่ไม่รู้ละให้เขาใช้กันแล้วลุงออกก็จะเสนอนะทางภาครัฐทีหลังนะจะเสนอทีหลังเขียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่านให้ฟังแหมมันเป็นความลับอยู่อย่าให้อ่านให้ฟังเลยไม่ดีไม่เหมาะสมมันจะกลายเป็นตีปลาหน้าใสไปไม่ดีเราต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรก่อนอะไรหลังทำงานต้องทำงานเป็นเหมือนกันยังไม่ทำอะไรก็ไปแล้วโอ้ไม่ได้หรอกงานยังอยู่บนโต๊ะอยู่นี่รู้แล้วถึงเอาไปส่งวันนี้ก็มีใครรับรับก็แช่แป้งแล้วก็หลุดอีกทีใช่ไหมฮะไม่ใช่แล้วบายแฮนด์ดีกว่าบายแฮนด์ไม่ได้ดึงกลับจบข่าวนะจริงบายแฮนด์ไม่ได้ดึงกลับไม่มันแช่เสียของจริงส่งกับมือนี่คุยกับตาปากดีกว่ามันถึงจะ
ันนี้ทันต่อเหตุการณ์นะครับไม่งั้นมันก็ไม่ทันกว่าถั่วจะสุกงามจะไหม้หมดประมาณนะมัวรังเลสงสัยไปทำไมผลงานก็มีเห็นอย่างทำนองนั้นก็ผลจะพยายามทำให้มันฝนตกซะเฮ้ยมือบอลเพชรยังไงพี่ไม่เห็นเลยนั่นคือผลงานแล้วนั่นบึงบอลเพชรผมใช้เวลา3เดือนนั่นปี58 59ปิ่นไม่ใช่เหรอจะแย่งน้ำกันตีกันตายปี58จำได้หรือเปล่าเหตุการณ์พวกนี้นะคนอยู่คนละฝั่งคลองอยู่ตีกันตายก็เพราะแย่งน้ำในคลองมันแห้งหอดไปหมดนั่นก็สูงขึ้นฝั่งนู้นนี่ก็สูงขึ้นฝั่งนี้เอาน้ำที่ไหนที่ไหนนั่นแหละเวลามันถึงหน้าแรงมันเป็นอย่างนั้นไอ้คนทำก็ทำตะดับตะแดงที่บึงบอลเพชรดีนะฝนยังตกมาตามนั้นแต่ตอนนี้มันมีเทคนิคที่ง่ายกว่าเร็วกว่าก็เชื่อมันน่าจะเร็วกว่าหรือว่าเร็วกว่าอยู่แล้วแหละมันใช้3เดือนไม่ทันกินพี่โอ้ยทุกวันนี้รู้จักกามนิษหนุ่มไหมพี่ใช้วิชากามนิษหนุ่มนะ ปุ๊บปั๊บเลยใช้วิชากามนิษหนุ่มใช่ไหมล่ะทำถามมาด้วยหน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับช่วยผมหน่อยเถอะวันนี้ผมมัวแต่นอน มัวแต่นอน มัวแต่นอน โอเคนี่สมุทรปราการนี่ควันเยอะแถวนั้นดีแล้วที่ทางมันจะได้รู้ว่าจริงๆถ้าฝนตกมันจะไม่ต้องมาอ้างถึงว่ามันมาจากอะไรเนาะเอออันนี้มันเดือนมกราใช่ไหมฝนบ้าแมวที่ไหนมันจะมาตกประมาณนั้นนะครับทุกปีมีถ้าเป็นพฤษภามิถุนาไปอย่างนึงถ้ามันจะตกนะชัดไม่ชัดไม่ชัดเลยเมื่อคืนที่ผ่านมานะเย็นๆตอนเช้าไม่ใช่สบายแล้วเหรอเห็นไหม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 ใช่หรือเปล่าใช่ไหมอันบอแล้วใครจะฝนที่ว่านี่หรือเปล่าเขาห้ามบินเนี่ยรู้แล้วก็ห้ามบินตีกินล่ำไปไม่ถูกนะต้องเข้าใจหน่อยฮะด้านคนบ้านเราทีวีเราให้ฟังพอประมาณการนั่นก็ใช้ดุลพินิจของท่านเองด้วยไม่งั้นตกใจหมดกระต่ายตื่นตัวหมดเสร็จแล้วก็เสียพลังงานเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายอากาศเนี่ยครับมันจะเบิร์นฮะมันจะเผามากเอาฝุ่นละอองนี่เป็นเชื้อเพลิงต่อเลยมาเข้าใจอย่างนี่เหมือนกันกับลุงออกเนี่ยเอาเสียคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นเชื้อเพลิงต่อเลยเห็นไหมครับเห็นไหมหลักการของลุงออกกลัวมันทำไมก่อนเห็นไหมเขาพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมกลัวทำไมมันเป็นเชื้อเพลิงต่อไงก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยแต่ลูกหลานอย่าทำเหมือนผมนะไม่เอานะเออลูกหลานอย่าไปซื้อมันเสียเงินกลิ่นมันก็ไม่แล้วทำให้คนอื่นเขารังเกียจนะฮะลุงออกสูบอยู่บ้านลุงออกกลิ่นมันไม่มาถึงท่านหรอกใช่ไหมล่ะหรือมันถึงโอ้ยถึงก็ยอมได้แบบเนี้ย ใช่ไหมต้องเข้าใจเรื่องนี้นิดนึงอย่าเอาอารมณ์หรือว่าเอาแค่มองเห็นก็พอเวลามองเห็นนะเข้าหัวใจก็น่าเห็นใจนะเข้าตาสู่ใจเลยก็มันเข้าแบบไหนทีนี้มันเข้าตาแบบไหนอะไรเข้าตาเห็นอะไรกับตรงนั้นใช่ไหมก็ต้องจำแนกบ้างก็ต้องให้รู้ว่าไผเป็นไผคนอื่นก็ไม่ใช่ลุงงอกลุงงอกก็ไม่ใช่คนอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นบ้างจ้ะครับมีแนวแยกออกบ้างจ้ะครับไม่งั้นจะกลายเป็นปัญญาได้ไงนะจิตประพัดสอนปฏิบัติได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับทำจุดหมายอยู่100โอ้โหจากฮอลแลนด์นั่นเองคุณอรัญญาจากฮอลแลนด์เลยฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ประเทศเดียวกันได้ป่ะฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์ผมว่าใช่นะเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เขาขี่จักรยานไม่ใช่เหรอใ
จ้ะเขาใช้จักรยานกันทั้งวันทั้งเมืองกันเนาะโอเคเนาะเอาอะไรต่อมากันเรื่อยๆตัวเลขก็ขึ้นมาเรื่อยๆท่านที่ติดตามมาถามว่ามันจะอยู่อีกกี่วันเนี่ยสังเกตไหมลมมันจะนิ่งสังเกตไหมมันนิ่งๆเงี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านิ่งๆอย่าไว้วางใจชนะทะเลนิ่งอย่าไว้วางใจนะให้รู้ไว้ทะเลนิ่งๆเนี่ยครับอย่าชนะคนเรือเดินเรือเขาจะรู้ดีพวกชาวประมงจะรู้ดีถ้าหากว่าน้ำทะเลนิ่งนิ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวมาแล้วลมมาแรงด้วยนะนี่เหมือนกันอากาศมันนิ่งไม่มีลมพัดมีลมผ่านต้นไม้ใบไม้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นไอ้กลิ่นควันที่บอกว่าจัดถ้อยเสียรถอยู่เนี่ยขึ้นไปมันก็ไปไหนไม่เป็นเนี่ยก็ลอยเคว้งตัวนี้เป็นหมอกเป็นควันเห็นอยู่เยอะนะครับใช่นะก็ความนิ่งใช่ไหมล่ะใช่นะผมว่ามันได้สองอย่างทำให้ลมพัดก็ได้แล้วเนี่ยจริงทำให้ลมพัดมันก็หนีไปแล้วใครทำให้ลมพัดได้ล่ะต้องบรรลุธรรมในระดับพระอนาคามีนะให้รู้ไว้จึงจะควบคุมลมได้ต้องพระอนาคามีนะผมให้ทราบไว้นั่นเป็นอภิญญาไปแล้วเลยอภิญญาพระอนาคามีที่จะควบคุมลมได้จะมาล่ะต้องระดับนั้นนะครับจิตประพัฒน์สอนใครถามมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับต้องดูเองนะครับฟังให้ดีนะครับจิตประพัฒน์สอนถ้าจิตบริสุทธิ์ก็คือคำว่าใสต้องเข้าใจคำว่าใสกับคำว่าขาวนะครับนี่คือคำว่าใสจะเป็นอย่างนี้โทษขาวกระดาษขาวกระดาษขาวอย่างนี้กระดาษขาวกระดาษขาวขาวไม่ใช่ใสนะถ้าใสมันต้องเลยขาวไปอีกไอ้ตรงนี้ฮะถ้าหากว่าพัฒนาจิตไม่ได้จะไม่รู้จะพูดแล้วไปตัดคออย่างนั้นก็ไม่รู้ต้องทำได้เองนะครับจึงจะรู้โอเคนะคำว่าประพัฒน์สอนก็คือจิตสะอาดขาวก็สะอาดเลยนะขึ้นชื่อว่าขาวนี่คือสะอาดถ้าดำเนี่ยทีนี้มันสะอาดไหมดำมีใครในโลกเขาบอกว่าดำสะอาดมีไหมครับมีแต่ดำเกลี้ยงเนี่ยได้ดำเนียนเนี่ยได้ดำสะอาดมีไหมเนี่ยอยู่หลังฉากผมเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือดำคือขาวเป็นอย่างมันก็ตัดกันได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะไอ้ขาวเนี่ยมันคือสะอาดโอเคไหมครับก็ตัดกันชัดเจนแต่คำว่าใสมันต้องเลยดำเลยขาวไปอีกทำเองจึงจะรู้นะครับใช่ไหมนะข้างหลังมันพอได้นะครับมันต้องทำเองวันนั้นจิตคือความสว่างถ้าหากว่าตราบใดในการทำสมาธิหลับตาที่มืดถ้ายังตาไม่เห็นความสว่างผมบอกว่าอย่าถามเลยถามไปมันก็ตอบโอเคนะขอเข้าใจตามนั้นทำให้ได้ครับสูดหายใจเข้าไปกลั้นนานๆแล้วก็สูดหายใจเข้าไปนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับนะนั่นเรียกว่าทำสมาธิมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้ทีละน้อยสองน้อยเองนะครับนั่นฝากเอาไว้ท่านที่ถามมาไม่ทราบว่าใครเมื่อกี้เนี่ยบอกวิธีให้แล้วต้องทำนะครับถ้าถามแล้วไม่ทำเนี่ยเสียของนะพี่นะใช่ไหมครับหลายท่านเหมือนกันอยู่ตรงนี้มีคนหนึ่งถามมาผมตอบทีก็ได้ทั้งหมดท่านที่อยู่หน้าจอในเวลาเนี่ยใช่ไหมครับเอามาใช้สิครับคำถามหนึ่งคำมันได้ประโยชน์ทั้งหมดสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเห็นไหมครับก็มาใช้ยุคนี้นะฮะยุคต้องฝึกตรงนี้เอาไว้ป้องกันเพราะว่าคลื่นอะไรต่างมาเยอะมากแล้วจะแพ้สารพัดแพ้แล้วก็มีโรคแพ้ก็จะมาเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพชอบไม่ได้ยิ่งหนักนะครับเตรียมไว้เด็กๆเนี่ยพยายามเตรียมไว้ไม่ใช่คนแก่ใกล้จะไปวันๆแล้วมาทำโอ้โห
หนุ่มสาวเนี่ยรีบทำครับเอาพละกำลังนี่มาตัวน้อยไม่ใช่รอให้มันเป็นซะก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่มาทำเนี่ยมันช้าสำนวนก็บอกว่ากว่าทวนจะสุกงามมันจะไหม้แล้วเห็นไหมครับทำครับทำครับสมาธิเด็กๆทำครับหนึ่งขวบสองขวบพอรู้สึกทำไปเถอะครับนะบอกลูกสอนหลานนะครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามเกิดตามมีอย่าไปตั้งเป้าครับนะครับฝากฝากเอาไว้นะฮะจิตรพัฒน์สอนคุณใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นโอเคนะต่อไปนะครับคุณใจเย็นนะครับโอเคเรื่องของจิตรพัฒน์สอนมีคำถามยังไม่เอ่ยบ่มีเด้อ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 มีบอมีบอไม่มียึดคำบาราถูกหรือไม่ครับอ้าวอยู่ๆก็พูดมาไงให้ผมตอบไงล่ะยึดคำภาวนาถูกหรือไม่ครับคำภาวนาเนี่ยเดิมคนไทยรู้จักกันดีนมะพะทะนู่นยุคหลวงพ่อปานนู่นนะนมะพะทะนั่นโอเคไหมหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือเปล่าที่ใช้แนวทางนมะพะทะก็ดินน้ำลมไฟนั่นแหละโอเคนะหลวงปู่มั่นก็พุทโธภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาคือนึกคิดจำเลยครับคำว่าภาวนาเนี่ยภาษาภาวนาเนี่ยแปลว่านึกเรานึกเราคิดนี่คือภาวนาพูดไม่ต้องออกเสียงจะพูดอะไรกับใครก็ตามเถียมันอย่าให้มันมีเสียงนั่นแหละคือภาวนาโอเคไหมครับให้รู้จักนะคำว่าภาวนาพูดอย่าให้มีเสียงเช่นผมจะไปด่าเมียพ่อใครเงี้ยมีใครรู้ไหมว่าผมด่าใครก็มันไม่มีเสียงนั่นแหละก็เรียกว่าภาวนาโอเคนะก็คือความนึกความคิดคิดก็ว่าพุทโธภาวนาพุทโธโอเคไหมครับต่อมาก็สัมมาอรหังหรือมันจะเป็นหลวงพ่อสดยังไงเนี่ยสายสัมมาอรหังโอเคนะก็เป็นต้นตำรับใช่ไหมแล้วก็มีสายอะไรยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอนั่นแหละครับก็เราเดินจงกรมไม่รู้ต้นตำรับใครกันไม่รู้ดูมันจะเป็นวัดพระธาตุหรือเปล่าศรีมหาธาตุหรือเปล่าที่สนามหลวงน่ะส่วนลุงออกหายใจเข้านึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่อะไรมันแน่กันทีเนี้ยเอาสายตรงดีกว่าหายใจเข้าพ่อออกแม่สายตรงเลยจริงไม่มีพ่อมีแม่จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับปู่ย่าตายายอันนี้คือลุงออกต้นตำรับการทำสมาธิจากลุงออกนะโอเคนะครับก็เลือกเอาที่ฮะทีเนี้ยจะเลือกตามไหนก็เชิญเลยครับไม่มีอะไรก็ต้นไม้ไม้ขี้เลื้อนไปไม่มีปัญหาหรอกคนแล้วก็ได้อย่างนั้นนะครับใช่ไหมอย่าไปให้ความสำคัญถ้าหากว่าจะให้แจ๋วก็ตัวเราเนี่ยครับนึกถึงจมูกเราอย่างเดียวก็พอแล้วจมูกอยู่ตรงนี้นะโว้ยใช่ไหมสุดท้ายแล้วไอ้นิ้วมือเราวะนี่นะครับเอ้ยอันนี้มันปลายจมูกนี่ค่อยๆหายใจเลยตามที่ปลายจมูกได้เท่านั้นเลยครับโอ้ยมันได้ร้อยแปดแต่ในทางที่ผมบอกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมอธิบายได้ยาวเหยียดนะตั้งแต่แรกเกิดมานู่นนะครับมันเห็นไหมมันมาตั้งแต่ไปถ่ายหลังไปหา DNA RNA ของยีนของเผ่าพันธุ์ของแต่ละบุคคลเห็นไหมมันไปอย่างนั้นนี่คือแนวทางมึงบอกมันไปอย่างงั้นโอ้พี่ๆเอาไปใช้สิปะทุ้ยของฟรีมีความกังวลกันว่าการงับอากาศในบริเวณที่มีพลพิษจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพการจะให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงก็วิธีคิดเพื่อสรุปนะบอกว่าตามเขาว่าอากาศไม่ดี
อยู่ในที่ตั้งปิดจมูกออกกำลังกายออกกำลังกายกลางแจ้งอะไรก็ว่ากันไปวิ่งๆก็หายใจนั่นแหละครับคือหายใจยาวอย่างนั้นนะครับพอได้นะครับสรุปเลยดีกว่าเมื่ออาการเป็นเช่นที่ว่านี่มันหนีไม่ออกไปไหนก็ไม่ได้อยู่ในห้องก็เจอครับไม่มีอะไรที่จะมากันมันได้หรอกครับในเรื่องของที่บอกว่า 2.5 ไมครอนที่เขาพูดถึงมันกันไม่ได้หรอกในบ้านถ้ามันมีรูอยู่แล้วล่ะใช่ไหมรูหน้าต่างรูประตูรูฝ้าเพดานโอเคไหมแล้วก็สะสมในตัวที่นอนพวกนี้เยอะแยะไปหมดหนีไม่พ้นหรอกเห็นไหมครับก็มันขนาดเล็กขนาดนั้นน่ะปลิวว่อนในอากาศโอเคไหมครับตราบใดมีอากาศหายใจอยู่หนีไม่ออกมีทางหนีออกโอเคไหมครับเพราะนั้นก็ใช้จังหวะ นั่นนะครับเอามาเป็นเชื้อเพลิงซะก็โดยการงับอากาศเลยครับโอเคไหมอุปมาเท่ากับเหมือนกับไฟในเตาอ่ะมันยังแดงริบหรี่มันจะดับอยู่แล้วเห็นไหมครับนึกออกไหมยางภาพตรงนี้ถ้าหากว่าเราโยนฐานเข้าไปปุ๊บฝืนใส่ไปปุ๊บไอไฟริบหรี่เนี่ยมันถูกกลบถูกฐานมันกลบไม่นานนักทีเนี้ยไอไฟริบหรี่มันก็จะเบิร์นขึ้นมาก็รุ่งไหม้ขึ้นมาเห็นไหมก็ไม่ต่างจากงับอากาศครับว่าโยนฐานเข้าไปปุ๊บนึกภาพไหมครับมันก็จะมีพลังน้ำมากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับโอเคนะนึกภาพผมไม่เวลาเนี่ยเห็นไหมน้ำยอกน้ำบ่มเห็นไหมมันต้องทำนะไม่ทำยิ่งก่อนแอร์นะให้รู้ไว้จะไปก็ใช้มันเป็นประโยชน์สิครับลุงหมอก็เล่าให้ฟังเออเป็นประโยชน์เป็นแบบนี้นะโอเคนะสุดท้ายเวลามันเบิร์นเวลามันเผาไหม้มันก็จะเข้าที่ทีเนี้ยเพราะก็ที่พลังงานแล้วก็มีเต็มเช้าสายมาเท่าไหร่มันก็เบิร์นหมดทีเนี้ยมึงจะมาเล็กกว่าไมครอนสักกี่เท่าก็เออมึงมาเยอะๆจะมันเป็นเชื้อเพลิงหมดหายใจเนี่ยมันเผาผลาญหมดพอเวลาไอ้เตาเมื่อกี้เนี่ยฮะถ้ามันทันมันลุกขึ้นมาปุ๊บมันเยอะใช่ไหมนี่มันมาเท่าไหร่มันก็เผาหมดนึกออกไหมนึกภาพนี้ให้ออกให้ได้แค่นี้เองจบข่าวฟังทันหรือเปล่าโอ้ยภาษาพระอรหันต์ไม่ฟังไม่ทันได้ไงฟังภาษาพระอรหันต์ต้องฟังให้ทันสิงั้นบ่ติดตามบ้านเราภาพเสียงชัดเจนครับตาม300ยอดโอเคครับ มีเสียงแทรกครับช่อง YouTube ภาพเสียงชัดเจนดีครับโอเคช่องไหนถ้าว่าช่อง U ชัดเจนก็ไปช่อง U ช่อง Face เสียงไม่ค่อยชัดเจนก็มาช่อง Face แล้วก็มี2
าเท่านั้นเท่านั้นนะคือจิตเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะย้ำมากๆแล้วตัวนี้นี่ท่านเป๋นะโอเคนะต้องให้มันชัดๆรู้จักลุงหงอกมันชัดอยู่แล้วแหละแล้วค่อยๆทำทีนี้ครับแล้วจะรู้เองนะครับยังไม่เข้าใจตัวเองทำไมหัวใจบางครั้งเต้นเร็วบางครั้งเต้นเบาโอเคค่อยๆปรับเอาว่าคำตอบคือตามดูตามรู้ตามสังเกตตามพิจารณาโอเคไหมครับค่อยๆพิจารณาค่อยสังเกตยิ่งเวลาทำสมาธินอนคว่ำเอาหมอนข้างทับเอาหูทับหมอนข้างให้หัวใจมันเต้นเอาเสียงผ่านหมอนข้างมาเข้าหูแล้วก็สูดหายใจตามจังหวะทำเวลาบอกก็ทำไม่มีหมอนข้างทำได้นู่นก็เอาลูกสาวแม่ยายเป็นหมอนข้างโอไหมเออถ้าเขายอมนะไปนู่นเวลาไปโอเคไหมครับถามหน่อยได้ไหมใช่ป่ะครับคุณสมศรีไม่รู้ว่าไงก็ค่อยถามมาครับค่อยถามมาค่อยถามมาหนูไม่เห็นแสงค่ะแต่หนูทำเพราะทำแล้วสบายใจสบายตัวชอบในสิ่งที่ดีที่หนูได้รับโอเคครับคนไหนไม่เห็นก็อย่าไปอยากเห็นนะโอเคผมก็บอกไปให้ตั้งข้อสังเกตนะให้พิจารณาทั้งนี้มันไม่ใช
เอาชนะกันมันก็ยิ่งออกแรงขึ้นยิ่งหัวใจเต้นเร็วนะใครจะมาท้าตีท้าต่อยก็เชิญนุ่นต้นเสาพี่นุ่นต้นเสาใส่เลยแล้วก็ต้นกล้วยหลังบ้านไปงั้นเลยนะครับมันก็เป็นตลกไปนะครับก็ทำให้เพื่อนหัวรอต่อกระซิกเราได้มันก็เปลี่ยนบรรยากาศหนึ่งออกไปนะครับใช่ไหมโอเคนะผ่านไปเรื่อยๆครับการควบคุมจิตใจให้มีกำลังใจผ่านอุปสรรคที่เป็นอยู่ควรทำอย่างไรครับเข้าหูสู่ใจนะเข้าหูสู่ใจเข้าหูสู่ใจสิ่งที่เข้าหูมาเนี่ยคือมันประโยคอะไรล่ะมันเป็นคำด่าเป็นคำชมเป็นคำตำหนิหรือว่าเป็นคำที่มันเป็นเรื่องของงานทำงานก็คือพูดเรื่องงานเนี่ยใช่ไหมครับพยายามจำแนกภาษาฝ่ายตรงข้ามที่ปล่อยมาเนี่ยใช่ไหมให้มันทันแต่ละคำแต่ละคำแล้วเราก็จะควบคุมตัวเราควบคุมใจเราควบคุมคำว่าไม่ให้มันตื่นเต้นไม่ให้มันหวั่นไหวได้แปลว่าฟังให้ทันนั่นนะครับเข้าไหมฟังให้ทันการควบคุมจิตใจให้มีกำลังใจผ่านอุปสรรคก็แปลว่าต้องเข้าใจในการพูดคุยกันระหว่างใครอยู่ต่อหน้าเราบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกคือใครคำตอบไม่ต้องคิดหลายคนทุกคนจะบอกว่าคือพ่อกับแม่ผิดไม่รู้ว่าเห็นไหมครับผิดบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกเนี่ยก็คือบุคคลที่เขาอยู่ต่อหน้าเราในวินาทีนี้แหละครับอย่างเช่นท่านกับผมเวลานี้มันอยู่ต่อหน้ากันผมก็ให้ท่านมีความสำคัญมากที่สุดในโลกยิ่งกว่าลูกผมเมียผมอีกพี่น้องผมอีกเห็นไหมครับเห็นไหมเออลองคิดให้ได้เหมือนผมจ้ะแล้วกำลังพูดถึงนาทีนี้เห็นไหมก็แปลว่าจะไปไหนก็ตามที่เราเดินหน้าไปที่ไหนขึ้นรถลงเรือไปลงใต้มันไม่ซ้ำกันหรอกมนุษย์อ่ะไอ้ที่เขาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยบุคคลที่เราสนทนาด้วยแต่เป็นเราถามเขาตอบมานั่นแหละคือบุคคลที่สำคัญที่สุดโอเคไหมฮะต้องให้ความสำคัญระดับนี้นะอย่าก้าวผ่านไปผมจะให้ความสำคัญหมดนะให้ด้วย ไม่ว่าผมจะเอ่ยภาษาออกไปหาใครเนี่ยครับคำตอบที่เขาตอบมานั่นนะมันเข้าเขาไหมตรงคำถามไหมใช่ไหมฮะถ้าไม่ตรงคำถามบ่อยนักก็ไม่ถามก็แค่นั้นเองมันบ่อยนักก็ไม่ถามอย่างเนี้ยโอเคนะ เพราะว่าคนที่ถูกถามไม่ยอมปรับตัวอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากถามเนี่ยโอเคไหมต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยในการสื่อสารนะครับแล้วเราก็จะมีการควบคุมอากับกิริยาบุคลิกภาพได้ไม่หวั่นไหวไม่สะทกไม่สะท้านหล่ะนะครับมันจะไปรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นการสนทนาเจรจาเข้าใจนี่มันก็จะรักษาอะไรนะบุคลิกภาพของเราได้ไม่ว่าจะเราคุยกับใครนายจ้างเราใช่ไหมเจ้านายเราเนี่ยยิ่งคนที่อยู่ในระบบราชการทหารตำรวจเนี่ยเห็นไหมครับบางทีเจ้านายเดินผ่านมาเนี่ยทักหน่อยตัวสั่นเลยนะตัวสั่นสั่นกักเลยครับพูดไม่เป็นภาษามนุษย์เลยครับกลัวอำนาจวาสนากลัวยศถาบรรดาศักดิ์อย่าไปกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจต้องใช้ภาษาหลักเอาไว้นั้นต้องหาทางทำความเข้าใจแล้วเราก็จะไม่เราเข้าใจสิ่งใดเราก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจจบเขาแค่นะบอกลูกสอนหลานต่อไปครับเรื่องนี้นะให้เขาได้มีสื่อมีสัญญาณถ้าบรรลุธรรมพระอรหันต์หากไม่อุปสมบทเป็นภิกษุจะต้องตายภายในอะไรอืม
ถ้าบรรลุธรรมพระอรหันต์หากไม่อุปสมบทเป็นภิกษุจะต้องตายใครเป็นคนพูดคำนี้มีไหมฮะใครเป็นคนบอกเลยนะจะตอบปากจะตอบปากให้ดูจริงจริงจริงตอบเลยนะครับถ้าใครเป็นคนพูดเนี่ยจะตอบปากให้ดูแล้วก็จะถามว่าเดินไปคนไหนคือพระอรหันต์เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมล่ะใครคือพระอรหันต์อย่างเงี้ยจะได้ไปกราบถูกที่โอเคไหมครับไม่รู้ที่พูดเมื่อกี้อยากจะตบปากแล้วกันง่ายดีภาษาง่ายๆเนาะแต่ถ้าถามว่าใครชี้ว่านั่นคือพระอรหันต์เนี่ยบอกหน่อยฮะจะไปคลุกเข่าถามหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างเพราะพระอรหันต์แค่ได้คุยนั่นเองโอ้โหบุญแสนบุญพระอรหันต์เนี่ยแค่เราถามท่านและท่านตอบมาเนี่ยเราก็ได้เยอะแยะพระอรหันต์จะบอกให้รู้ไหมพระอรหันต์ก็จะไม่ปฏิเสธใครก็จะให้หมดอาสมะเนี่ยพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นก็ไม่ได้ตรงนั้นก็จะมีคำว่ารังเกียจเดียดฉันอยู่ไม่ได้พระอรหันต์จำด้วยครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือเขาเรียกคุณสมบัติของพระอรหันต์จะเป็นเช่นนั้นโอเคนะขอให้ได้คุยสองคุยเถอะพระอรหันต์ดีจะตายไปถ้ามีนะไม่มีก็ไม่รู้จะว่าไงก็ได้ครับไม่มีก็หาจอบหาเสียมไปขุดเอาก็แล้วอยู่รู้ไหนก็ไม่รู้พระอรหันต์นั่นนะรู้แต่ว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ก็แล้วกันฟังภาษาไทยรู้เรื่องจากลุงหมอก็ค่อยๆเหลาเอานะครับจะง่ายดีนะครับโอ้เสียงหายบ่อยแล้วเนาะโอเคครับมายังเสียงหายไปไหนหมดแล้วครับผมโอ้ภาวะหลุดโลกเห็นไหมมีคนส่งมาให้แหละในนี้เห็นไหมคุณนิติการเนี่ยเขาส่งคลิปเข้าไปตรงนี้กดดูฮะภาวะหลุดโลกนะครับเอาไปใช้ถามแล้วเอาไปใช้ที่อยู่ในจอเนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยกดปุ๊บรู้ทันทีเลยนะครับในจอท่านก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยมันดีตรงนี้แหละครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเขาพูดก็จะเขาถามยังไงคนตอบยังไงคนถามยังไงเนี่ยต้องพยายามเข้าใจทั้งคนถามและคนตอบคนเก่งนะคนเก่งต้องรู้และเข้าใจทั้งคนถามแล้วก็รู้และเข้าใจทั้งคนตอบนั่นถือว่ายอดเยี่ยมนะครับหัดเป็นคนเช่นนั้นให้ได้นะครับแล้วจะเป็นคนที่สุดยอดค่อยๆเก็บเอาครับ ดูทาง YouTube เสียงชัดเจนดีถ้าเฟซมันล่มนะครับหรือเสียงไม่ดีก็ไป YouTube ไหนมาเพื่อนเราก็ทักบอกตรงนี้นะดีมากครับคุณนิติการขอบคุณมากครับ Thank you very bigมันต้องช่วยกันอย่างนี้แหละเห็นไหมใน YouTube มีเสียงชัดเจนครับโอเคนะเรามี2คราวหน้าจะมีอีก2นะ Instagram กับอะไรเมื่อกี้ยังพูดอย่างนี้โอเคนะไม่มีถามต่อนะเนี่ยโอเคเสียงโอแล้วค่ะคุณอุบอิบนะอ้าวหน้าใหม่ยินดีครับยินดีต้อนรับนะหน้าใหม่บ้านหลังนี้คือบ้านมีชื่อเรียกว่าบ้านดาวดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเรามีชื่อของเราในบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนิดนึงครับเราหนีไม่คำถามกันต่อก็ถามมาเรื่อยไม่เป็นไรหรอกครับถามมาเถอะอะไรที่มันนอกประเด็นผมจะไม่ตอบแต่เรื่องของการเมืองนะครับการเมืองกับการมุ้งจะไม่ตอบนะครับครับเรียกว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเดียวเฉพาะเรื่องของความสุขนึกคิดทั้งหมดก็ทำให้เกิดความมั่นคงของตัวเองเกิดอัตหิอัตโนนาโถ
ตนรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้จะเป็นการประกอบสมาชีพชอบแล้วอย่าไปให้สังคมก็เสื่อมเสียเสียหายธรรมกระดามก็ตามอย่าให้คนรอบข้างเขาเจ็บเขาปวดเขาเรียกว่าสังคมสังคมก็แปลว่าเราไปอยู่ไหนก็ตามทีอยู่ไหนก็ได้ในโลกวันนี้คนที่อยู่ข้างเราเนี่ยมันเกินกว่าสองคนเขาเรียกว่าสังคมสามคนก็คือสังคมของคนสามคนอย่างสองคนไอ้กับยูนี่ไม่ต้องสังคมกันไอ้ยูกูมึงมีแค่สองคนไปอยู่ที่กลางทุ่งกุราร้อนให้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับถ้ามีสามเนี่ยเป็นสังคมมีสี่มีห้าอยู่เป็นชุมชนในสังคมมันนั้นต้องมีวินัยทางสังคมโอเคนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้มนุษย์เราคนไทยเราไม่ฉุนนี้ไม่ได้ไปไหนก็ไม่รักษามารยาททางสังคมกันเลยมันไม่ถูกนะครับรู้จักนะครับเรื่องนี้แผลๆมารยาทเช่นเข้าที่ประชุมอะไรต่างๆนะยังมาร้องฟังเสียงดังฟังชั้นอะไรอยู่อย่างเงี้ยถือว่าขาดมารยาททางสังคมอย่างร้ายแรงเลยเห็นไหมครับมันไม่ใช่ไปตลาดสดตลาดห้างต้องเข้าใจให้ได้นะบอกลูกสอนหลานให้ได้เรื่องพวกนี้มันต่อสายกันไปนะครับโอเคนะฝากกับแม่มากๆครับมันเป็นวินัยของคนในชาติด้วยนะครับเป็นวินัยนะของคนในชาติ โอเคเรื่องห้องเฟสจบไปแล้วนะครับต่อไป How are you ไปหาห้องยูนะครับทีนี้ห้องยูห้องยูว่าไงน้องนั้นยังไงยังไงมาไงอยู่ยุกฝุ่นอองคลองเมืองโอ้ยไปไงกันไปไงเนาะลุงออกไปเป็นไหมเนี่ยลองไหนไม่ต้องดูกันนะมั้งทั้งนี้เข้าไปไปไงดูงบเอาดูสิเปิ้ลใส่กระจกแว่นเข้าไปดูสิว่าไงกันหายแล้วเปิ้ลดูสิไม่ได้สดเป๊ะมาแล้วโอ้โหคนในหน้าอยู่นี่เยอะมากเป็นลำดับนะครับโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสมาชิกในห้องอยู่ไลฟ์นะครับผมจะเริ่มสกิลเบาๆแล้วเนาะเสียงเบาเกินไปครับต้องงี้สิครับมันถึงก็ทักท้วงทันทีเลยคุณนัทนันเนาะดีมากครับฝุ่นมาจากไหนอย่างไรครับโอ้ยฝุ่นก้านบุหรี่ก้านเดียวขีดปุ๊บก็มีแล้วฝุ่นใช่ไหมควันขึ้นอย่างนั้นนะครับโอเคไหมลมพัดลมพามันมีแล้วฝุ่นแค่นี้ก็ถามเลยคุณเลยสิยุทธนาเลยกว้างไพศาลฝุ่นมาจากไหนอย่างไรครับอย่าลืมไอ้ธรรมชาติแล้วมันก็แปลกดีเหมือนกันจมูกเราเนี่ยมันจะมีกรองชั้นหนึ่งแล้วคือขนจมูกแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งเป็นดั้งจมูกแล้วมันจะมีอะไรประสาทประสาทจมูกเราเนี่ยดูสิกว่าที่มันจะไปถึงทางด้านปอดกรองหลายกรองนะครับไม่รู้แต่ละส่วนถ้าหากว่ามันสกปรกจะเห็นว่าขี้จมูกนะเอาเล็บแคบมั้งเสียขี้จมูกเป็นก้อนแข็งๆนั่นใช่หรือก็ใช้ผ้าเงี้ยเช็ดคว้านเสียเต็มเลยฮะรูจมูกเป็นธรรมชาติของเขาร่างกายมันสามารถจะเผาผลาญได้เองโดยธรรมชาติของมันเองด้วยนะครับแต่ถ้าหากมันมากจนเกินไปมันก็ไม่ไหวกว่าถั่วน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเป็นตัวสำนวนเพราะนั้นต้องคอยฝึก
เรื่องของการที่ทำให้ร่างกายเรามันเกิดการเผาไหม้หรือเบิร์นนิ่งเบิร์นเนอร์นั่นแหละครับตอนนี้สายวันนี้มีฝนตกมาแถวแถวสาทรเขาว่าเป็นฝนเคมีที่เขาทำสำเร็จลุงหงอกมีความยินเขาจะห้ามฮะฝนมาทำเคมีตรงนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎทางด้านเครื่องบินเขานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนนะครับโอเคนะไม่มีฝนเคมีนะครับในกรุงเทพเพราะว่ามันจะบินขึ้นส่วนนี้ไม่ได้ปฏิบัติพวกนี้นะมันเป็นกฎจะเป็นเครื่องบินทหารอากาศมาก็ไม่ได้โอเคไหมครับมันทำนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจที่มาของมันมันเป็นกฎของการบินระดับโลกโอเคไหมครับใครจะมาทำป้วนเปลี่ยนเสียนี้ไม่ได้ที่มันห่างจากสนามบินดอนเมืองมันสักกี่กิโลล่ะไม่รู้80กิโลล่ะกรุงเทพกับดอนเมืองมันกี่กิโล30กิโลเองใช่ไหมแล้วสุวรรณภูมิกับสมุทรปราการเนี้ยไม่ได้เทพก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นฝนที่ตกมามันไม่ใช่ฝนอะไรทั้งนั้นฝนธรรมชาตินั่นแหละโอเคไหมครับโอเคนะมันมีน้อยไปหน่อยเนาะใจเย็นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดไปตรงนั้นอย่าไปให้คะแนนเขาโอเคไหมครับคนที่รู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปให้คะแนนเขาโอเคไหมครับเจอจะถ้าทำได้จริงใช้เส้นทางมิตรภาพก็ได้ใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิตจากอยุธยาบางปะอินใส่ไปเลยโปรยไปเลยอ่ะนั่นมันตกมาให้มันรัศมีทำการสักกี่ไม่รู้เอาถนนเนี่ยเป็นเกณฑ์ดีกว่าบินตามถนนเนี่ยไปแล้วก็โปรยเข้าไปเยอะแล้วก็เฟสไลด์ไปเลยเอาคนที่อยู่ข้างล่างดูให้ดีว่าฝนจะตกอย่างเงี้ยให้มันถ้าของจริงมันต้องได้อย่างนั้นโอเคไหมครับมันต้องจะถูกถ้าของจริงถ้าทำได้จริงต้องเป็นเช่นนั้นมันต้องคิดอย่างนี้สิมนุษย์มันก็เป็นเบี้ยวิชาจิตวิทยาไปร่ำไปไม่เอายุคนี้มันยุคไม่ต้องพูดถึงวิชาจิตวิทยาจิตวิทยามันยุคนู้นเดี๋ยวนะจิตวิทยาเนี่ยเดี๋ยวมันยุคตั้งแต่ปี18นะครับปี18นะยุคนั้นนะครับรู้จักคำว่าทฤษฎีโดมิโนมั้ยนะใช่ป่ะก็เกิดไม่ทันนี่แหละโอ้รู้จักคำว่าผู้บุกรุกมั้ยล่ะในนามของยุคสมัยก่อนนี่ก็ถูกก็แบบคอมมิวนิสต์นั่นแหละครับก็จะมาล้ำมาล้ำมาในปี18นะพวกนักศึกษาเนี่ยมาตายแล้วไม่เอาไม่เอานั่นแหละแล้วปฏิบัติการญาติวิทยาคำสั่งอะไร62แบบนี้อะไรทำนองนั้นนะครับ จำไม่ได้แม้ไม่เอ่ยชื่อจำได้บ้างไม่ได้บ้างเอ่ยชื่อแล้วก็ผิดไปอีกนะมันผ่านมาแล้วยุคปฏิบัติการด้านจิตวิทยาโอเคทางด้านทหารก็ต้องใช้อย่างมากเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนอยู่ขอบนอกโอเคไหมครับรับเอาความคิดของคอมมิวนิสต์มาใช้ในบ้านเมืองเราถือว่าประสบความสำเร็จนะก็แค่นั้นเองก็ต้องชื่นชมเขาตรงนั้นทหารนั่นใช่ไหมครับใช่นะอะไรที่ดีก็ต้องชื่นชมไปเลยไปหรอกไม่ตายเราชมคนโอ้ชมมนุษย์ยังไงก็ไม่ตายทีนี้เงื่อนไขของเวลามันผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยจะเอาส่วนนั้นมาวางไว้ตรงนี้อีกมันก็ไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วตรงนั้นเนี่ยคิดอย่างนั้นครับเวลาคิดเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอต้องคิดอย่างนั้นใจเราจะสงบได้แปลว่าเข้าใจในบริบทหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่มันผ่านมามันก็เป็นประวัติศาสตร์ไปคนไหนสืบสานได้ก็ดีสิครับอย่างเงี้ยโอเคไหมครับต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ว่าแบกกันทุกวันได้ไงล่ะโอ้ยแบกไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยผมนี่รู้แล้วผมทิ้งไปหมดนะให้ด้วยผมไม่จำเหมือนชาวโลกก็หรอกครับวันนี้ร่วมทำบุญกับอ้าวโอเคเข้าใจครับคุณสุรศักดิ์แกรับทราบตามนั้นครับผมชอบคลิปที่ลุงหงอกไปรัสเซียแล้วใช้ย่างที่มีผู้ให้มารู้สึกดีใจไปกับคนให้ด้วยครับถ้าหากลุงหงอกจัดพาชาคณะไปต่างประเทศและผมมีโอกาสผมจะขอตามไปด้วยช่วยยกของด้วย
ตอนนี้ขอเก็บตังค่าตัวพลางๆก่อนดีครับใส่กระปุกเอาไว้เถอะครับพูดถึงตอนนี้นะฮะผมว่าผมพาผู้คนไปที่ไหนบ้าง1ลาวประเทศลาวโอเคนะ2เขมรกัมพูชา3เนปาลอินเดีย4อียิปต์ใช่มีอยู่4ครั้ง4ประเทศโอเคนะแต่ละครั้งเยอะเหมือนกันนะสิ่งที่ค่อนข้างจะลงตัวมากก็คือไปอียิปต์นะครับอียิปต์ไปเจอกับสฟิงค์ไปเจอกับฟาโรห์หลายเจอนะที่นั่นผมเจอหลายเจอแม้กระทั่งตัวที่เขาเรียกว่าสครับตัวเหมือนกุจจีไอ้ตัวนี้ตัวร้ายกาจมากนะฮะแต่ชาวบ้านเขาเคารพบูชานะไอ้ตัวสมุทรก็เหมือนกับราหูนั่นแหละครับพอๆกันอันเดียวกันแหละไอ้ราหูอันเดียวกันมีชาวบ้านเคารพไอ้ผมรู้มันหมดพวกนี้ตัวเล็กผมรู้มันหมดผมต้องไม่กลัวตัวเล็กไงผมต้องไม่กลัวพวกอวิชชาไม่กลัวหรอกมาเยอะๆศาสตร์ศาสตร์เวทผมต้องไม่กลัวไงก็เราเข้าใจอะไรไปกลัวมาทำไมโอ้คนไม่เข้าใจทางที่กลัวหัวหดพอนะครับรู้จักลุงหน่อยจะไปกลัวกับสิ่งนั้นทำความเข้าใจมาเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้นะมนุษย์เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขความกลัวนี่มันทำอะไรไม่ได้นะให้รู้ไว้ มันกลัวไปหมดอ่ะกลัวที่สูงกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจแล้วกับใช้ภาษาแก้เลยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจต้องหาวิธีทำความเข้าใจมันจะว่าใครล่ะคือคนนั้นจะให้ความเข้าใจแก่เราใครคือคนนั้นคือใครนะจะให้ความเข้าใจในสิ่งที่เรากลัวหรือเราสงสัยนะกับเราเนี่ยมันต้องพลิกอย่างนี้ครับมันถึงจะได้มันจะแก้ได้เพราะความกลัวเป็นสัญชาตญาณแก้ยากมากนะครับปรับแก้ยากมันนะความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับมันต้องเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยจำไหมมันถึงจะหายกลัวได้โอเคไหมครับมันต้องเหนือกับธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีพลังที่เหนือธรรมชาติมันถึงจะปรับแก้ความกลัวได้นะครับพอเข้าใจนะเอาเก็บไว้สตังค์เก็บไว้ไม่ได้ใช้ปลวกไม่ขึ้นแบบสตังค์เนาะใช่ป่ะใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้จะเจนเนาะอยากให้ลุงช่วยแก้อาการปวดท้องที่รักษาจากสถานพยาบาลหลายที่ไม่หายอยากรบกวนลุงออกช่วยชี้เนี้ยด้วยนะครับน้ำทุกหยดเป็นยาจำด้วยครับฟังไปด้วยก็ไปกัดไปด้วยขมิ้นท้องไปด้วยดื่มน้ำไปด้วยใช้หน้าจอนี่นะครับรักษาค่อยๆเอาหูฟังใช้สมองท้องฟังเวลาฟังเสียงผมเนี่ยเสียงผมจะเข้าไปในหูเนี่ยเข้าไปหัวหัวใจมันจะทำงานให้อย่าฟังแบบทั่วๆไปนะครับต้องฟังให้เป็นกรณีพิเศษจัดเตรียมดีอุปกรณ์การฟังนะครับมันจะได้เองครับเชื่อนะค่อยๆฟังมันจะได้เองอาการพวกเจ็บปวดมันไม่มีอะไรหรอกมันจะไปยากตรงที่ไปเอาเคมีใส่เข้าไปนะกินยาเคมีตรงนั้นนะหนักข้อนะครับมันหายประเดี๋ยวเดียวมันกดประสาทไอ้พวกนี้มันตัดมันไปคล้ายๆกับว่าถ้าประสาทมันมีชีวิตเนาะกินยาเข้าไปก็ทำให้ประสาทมันหลับโอเคไหมแล้วมันก็ตื่นมาก็ปวดอีกก็แค่นั้นเองนะวิธีการง่ายๆมันไม่หายขาดยาไม่หายขาดแล้วก็ยิ่งสะสมด้วยปวดครั้งต่อมาหนักกว่าเดิมอีกเงี้ยใช่ไหมครับลุงออกเวลาหนูเปิดลุงปล่อยพลังลูกและสามีเขาฟังไม่ได้มันจิตในหูลูกสามีฟังไม่ได้เอาใส่หูเสียบไงฟังคนเดียว
ฟังคนเดียวโอ้ยหูเสียบยังไงเขาเรียกว่าสมอลทอล์กเนี่ยไปหามาตัวไม่กี่ตังค์ตลาดสดตลาดแห้งมีเยอะแยะไปเอาของที่มันใช้ได้ธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวของใช้แพงเนี่ยผมใช้ของตัวมันเจ็ดแปดพันเนี่ยลูกผมใช้นะมีคนเขาบริจาคมาให้ของผมที่เขาใช้ทุกใช้ทุกวันเนี่ยโอเคนะเขาเรียกว่าบลูทูธโอเคนะเมื่อเช้าบางรักฝนตกแล้วเป็นชั่วคุณจิราพรโอเคครับสุดท้ายนะลุงงอทำให้ฝนตกด้วยมองไม่เห็นทางเลยเวลาเลี่ยงบนถนนตอนกลางคืนดึกๆฝนหรืออะไรใช่มันทั้งหมดมันเป็นหมอกควันหมอกควันเป็นควันหมอกนะครับให้เขาไปสุดทางก่อนครับวันที่18เขาสุดทางนี่เห็นเขาประกาศภายใน18มันพรุ่งนี้ก็16ใช่ไหมล่ะ17 18เหลือ 2-3 วันครับให้เขาสุดทางก่อนอย่าไปซ้ำซ้อนเขาเดี๋ยวเขาหามันเป็นผลงานของเขาไม่ใช่หรอกนั่นยิ่งผมเจอมาเยอะผมนะตีงูให้กากินมาเยอะตีงูให้แรงกินมาเยอะเรื่องทำฝนนี่ด้วยตีงูให้แรงกินเยอะผมจะรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี42จะบอกให้ทราบตั้งแต่ปี50ผมมีหนังสือด้วยนะผมไม่ได้พูดเล่นๆนะแต่ก็ไม่เคยเปิดเผยนะครับที่ทำกับทางด้านหน่วยราชการก็ฝนก็ตกเห็นแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูแขนเดียวใช่ไหมอย่างว่าทำอะไรไม่ของผมทำอะไรผมไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวหรือไม่ใช่ไหมไม่ใช้เงินสักบาทเดียวจริงไปสลายปลาหมึกเหมือนกันไม่ได้ใช้เงินใครสักบาทเดียวจิ๊กก็ต้องขอบคุณคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเบื้องหลังก็ที่รู้กันท่านที่ส่งเข้ามานั่นแหละการเดินทางแล้วก็มีในส่วนนั้นนะครับไม่ได้ไปเอาเงินราชการมาใช้สักบาทเดียวทุกครั้งไปให้ฟรีตลอดรายการผมท้าไปด้วยนะถ้าทำไม่ได้ให้ปรับด้วยหนังสือผมไม่ธรรมดาเนี่ยซีบเสนอไปถ้าทำไม่ได้ให้ปรับด้วยก็ยังไม่ยอมโอ้ยบ้านเมืองนี้กูละหน่ายกูหน่ายมาเยอะกูหน่ายมามากแล้วดีไหมต้องพูดภาษาอย่างนี้ครับนี่จะเข้าใจอันนี้ต้องใช้ภาษาอะไรพระอรหันต์อย่างเงี้ยกูมึงนี่นะคือภาษาพระอรหันต์รู้ไหมเออต้องเล่นภาษาพระอรหันต์ต่อไปนี้นะภาษาไฮโซไม่ไหวแล้วใช่ไหมเล่นภาษาพระอรหันต์กันเลยดีไหมไอ้ยูกูมึงไอ้กับยูเขาสร้างชาติเยอะแยะกูกับมึงเนี่ยโหมันภาษาพระหันนะกูมึงโอเคจบเนาะไม่มีอะไรแล้วโอ้โหคนที่อยู่บ้านเราขอโทษห้อง YouTube เยอะมากเลยครับด้วยความยินดีนะโอเคผมดูเวลาแล้ว 3:30 น.นะครับเหมาะไหมพอไหมครับน่าจะพอเนาะเมื่อวานก็4:00 น. 4:00 กว่าเมื่อวานนี่มันผมก็มันตามภาษาผมเหมือนกันเวลาผมมันก็มันไปเรื่อยสุดท้ายก็ต่างคนต่างมันคนอยู่ในจอก็มันนอกจอก็มันต่างคนต่างมันสมพอกันก็มันพอกินก็จบข่าวใช่ไหมคิดอย่างนี้เวลาคิดเดี๋ยวไปเอาแพ้ชนะกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็คิดอย่างนั้นครับจริงๆคนที่มีความคิดอย่างนี้จะมีความสุขพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งในการถามตอบก็ถือว่าต่อยอดกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเวลาผมตอบผมก็มักจะไม่มีอาจจะบางทีอยู่แล้วล่ะครับสังเกตดูก็พยายามเหลือเกินในการที่จะเชื่อมภาษาให้มันเข้าใจง่ายๆก็พยายามในส่วนนี้นะครับโอเคเนาะไอ้นี่เวลาเราใช้ YouTube นะฮะนี่เขาเตือนมานะครับทางด้านเครือข่าย YouTube คือแปลว่าคนที่เขาบริการบริษัทอะไรก็ว่าไปบริการ YouTube เนี่ยเขาบอกว่าขอต้อนรับสู่เซตสดๆขณะนี้โอเคนะอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของเราเองและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนเขาว่าชุมชนเห็นไหมฮะอย่าลืมนะว่าท่านถามผมมาหนึ่งคนผมตอบหนึ่งคนผู้คนที่อยู่ในจอทั้งหมดนะฮะจะเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเรียกว่าชุมชนก็เรียกว่าสังคมอย่าลืมนะตรงนี้มองให้ออกครับชุมชนสังคมนะโอเคไหมอย่างสมมติว่ามีตำบลหนึ่งสมมติว่ามีคนเขาเปิดฟังรายการอยู่ที่ตำบลสถานที่คือบ้านกำนันโอเคไหมครับเขาจะเปิดฟังเฮโรสารพาเขาอยู่โอเคไหมนั่นถือว่าชุมชนที่อยู่ในตำบลนั้นหรือหมู่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านเขาเปิดฟังเราอยู่คำถามคำตอบหนึ่งครั้งเนี่ยมาคนในชุมชนตำบลนั้นหมู่บ้านนั้นก็ได้รับเพราะฉะนั้นการถามและการตอบก็ต้องเครือสังคมชุมชนนะครับลักษณะความคิดอย่างนี้ต้องให้เกิดขึ้นคนในบ้านเราทุกคนต้องให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าความมั่นคงนะครับใช่ไหมครับยาวหน้าจอเรามาทะเลาะกันเนี่ยผมภาวนาไว้ด้วยนะครับใครก็ตามที่มีทัศนคติอย่างที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เราจะสร้างกันสร้างระเบียบวินัยของคนรุ่นน้องรุ่นหลังที่จะเกิดใหม่ใหญ่หลังขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็ไปวนๆแล้วได้เผาทุกรายแหละอย่างเงี้ยมันจะเป็นมรดกให้กับสังคมมรดกระเบียบวินัยให้กับคนรุ่นน้องลูกหลานต้องคิดอย่างนั้นด้วยครับใช่ไหมครับถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันไม่ไหวเพราะรุ่นพ่อผมเห็นไหมครับถ้ารุ่นพ่อผมเขาคิดเหมือนผมแล้วเล่าให้ฟังอย่างนี้นะรุ่นผมมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับโอเคไหมครับก็รุ่นพ่อผมมันไม่เอาไหนอ่ะอีกทีนึงก็ยังได้รุ่นพ่อผมมันไม่เอาไหนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นพ่อผมด้วยก็ได้เขาว่ามันแมวไหนใช่ไหมครับแต่ที่แน่พ่อผมชาวนาไม่มีอำนาจวาสนาหาเลยโอ้โทษมันก็ไม่มีอิทธิพลนะครับคนที่มีอำนาจวาสนาชนรุ่นคนรุ่นพ่อผมนั่นแหละครับรุ่นนั้นน่ะเหลวแหลกเล่ตรงเป๊ะแทนที่จะสร้างอะไรต่างมาให้กับรุ่นเรารุ่นผมหรือว่ารุ่นต่อไปให้ไปด้วยรุ่นเรามันไม่มาและทนรุ่นนี้ปัจจุบันนี้ก็เลยดับความเดือดร้อนไปทั้งหมดเลยระยะเวลาเนี่ยผมมัน74 ปีแล้วอ่ะนะถ้าพ่อผมก็อยู่ในวัชกาลจักรการ30มาห่างจากผมอยู่30 ปีก็คืออยู่100 ปีเห็นไหมครับถ้าคนรุ่น100 ปีเขาสั่งสมไว้ให้กับผมณวันนั้นนะมันตกผลึกเยอะนะณวันนั้นนะครับนี่วิธีการคิดพวกเจเนอเรชันต้องคิดอย่างนั้นครับเพราะนั้นพยายามผมพูดเสมอว่าคำพูดทุกคำพูดผมเชื่อมั่นนะส่วนตัวผมว่าเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี 37เขาจะรับเขาจะเก็ตเพราะผมจะรู้ความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นนี้ปันเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี 37วันที่2วันที่3 4 5ไปเรื่อยมานะฮะรุ่นนี้นะครับเขาจะมาเขาจะคิดเห็นอะไรต่างคือเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมโอเคไหมครับไอ้คุณธรรมเนี่ยใครที่เคยเรียนหนังสือ IQ EQ MQ CQอะไรคิวๆนะไอตัวมอรัลเขาเรียกคุณธรรม MQ บุคคลที่มีคุณธรรมนั้นจะทำอะไรก็ได้จะอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราปี37เนี่ยเขาจะยึดความถูกต้องธรรมเสมอภาคนะพ่อแม่ผู้ใหญ่ต้องระวังนะครับแล้วอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์หนึ่งเน้นก็คือต้องมีความเป็นอิสระหนึ่งในนั้นต้องมีความเป็นอิสระจำได้ครับมันมีคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสระภาพเห็นไหมคนรุ่นนี้เขาจะแตกฉานอยู่7 คำเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตของเขาแทนศีลนะพวกศีลอะไรต่างศีล5ศีล8ศีล10ศีล108พรรณประการเนี่ยเขาจะไม่สนใจโอเคไหมครับเขาจะมีศีลในใจของเขาคือมีข้อปฏิบัติอยู่7ข้อของเขาเองโอเคไหมครับต้องชัดเลยครับเขาจะมีอย่างนี้ด้วยตัวเขาเองเลยแล้วเด็กรุ่นนี้เขาจะมีความพิเศษ
มนุษย์ที่มีความพิเศษนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 1. สังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้คำว่าเสนอแนะอย่างเช่นผมพูดอะไรก็เล่าให้ฟังนะมาท่านสมัยผมก็อธิบายต่อไปได้เนี่ยคำว่าเสนอแนะและอธิบายได้จะไม่พูดเรื่องเหตุผลอธิบายที่มาที่ไปได้นะเหตุคืออดีตผลคืออนาคตมันไม่ใช่เหตุผลตามวิชาคณิตศาสตร์นะให้รู้ไว้เออเหตุผลที่ว่านั้นมันไม่ใช่เหตุผลตามวิชาคณิตศาสตร์เรียนกันมาเกือบตายด้วยเกือบตายหาด้วยเอาเห็นไหมครับมันจะต่างกันเนี่ยก็คืออยากจะให้เข้าใจในกรอบนี้อีกครั้งนึงฮะเด็กรุ่นจะมีความพิเศษโดยเขาจะสังเกตเขาไม่พูดไม่คุยหรอกคนสังเกตเขาไม่ต้องพูดไปไม่ต้องปากมากเขาอยู่เฉยก็รู้แล้วสังเกตมันเป็นคุณสมบัติของมันเลยนะครับติดตัวมาเลยพวกนี้ผมก็เชื่อมั่นว่ามีทุกคนนะจะใช้ในบทบาทลีลาไหนนั่นเองบางคนก็ใช้อยู่ในชุมชนเมืองชุมชนชนบทอาวาสกันไปก็จะมีของเขาเป็นเนื้อในของเขาเลยครับผมนะฝากเพราะฉะนั้นอย่าไปรังแกคนรุ่นนี้เขานะครับผู้ใหญ่อย่าไปรังแกเขาอย่าไปทำให้เขาสูญเสียความรู้สึกนึกคิดฝากไว้ด้วยครับทุกวันนี้13 14เห็นไหมโดนเห็นไหมไปรังแกเขาผู้ใหญ่นี่นะครับรังแกไม่สมควรครับนั่นโอเคนะก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานก็พอแล้วให้มีเมตตากรุณาหน่อยครับมนุษย์เราไม่มีเมตตากรุณาแล้วกันมันไม่ไหวนะคนที่มีอำนาจวาสนามันก็พยายามพิจารณาหน่อยว่ามีเมตตาในการที่จะสอดแสวงหาความถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติและอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีนะครับบางทีกฎไปกฎมาเรื่องหนาน้ำก็แข็งเกินไปหรือเปล่าเวลาใช้ไม่คำนึงสิ่งที่เมตตากรุณากันเลยมันก็ไม่ไหวนะแล้วมันก็ยิ่งมนุษย์เนี่ยยิ่งอะไรยิ่งกดเขายิ่งหนักนะให้รู้ไว้ไม่เหมือนสัตว์นะ จะบอกให้ทราบยิ่งกดยิ่งหนักนะให้รู้ไว้ จะบอกให้ทราบไว้นะครับเราคืนนะ ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วกดแห่งการหมุนเวียนของโลกเนี่ยบอกว่ากดแห่งกรรมก็ได้กดธรรมชาติก็ได้พวกนี้เขาจะเอาคืนนะเช่นอุบัติเหตุอุบัติภัยบ้านแตกเสียแรงขาดนะลูกเมียพ่อแม่ไปนู่นนี่กับตอนนี้พันวันพันเกอะไรนะครับมันถึงยุคมันเป็นอย่างนี้โอเคนะถือว่าการเล่าให้ฟังชัดๆลูกหงอกรู้ก็เลยเล่าสู่กันฟังถ้าเห็นว่ามันดีมันเข้าท่าแชร์เข้าไปนะไอ้ชมเมื่อวานนี้คนชมเยอะเมื่อวานชม ชมหรือชอบนะครับก็เรียกอะไรกดอะไรก็เรียกกดอะไรนะเมื่อวานนี้ยังไลค์เหรอกดไลค์กดไลค์หัวมือขึ้นปัง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 อะไรชมใหญ่เลย นั่นชมหรือเชียร์นั่นนะหรือชอบเยอะเมื่อวานเยอะมากผมเพิ่งรู้นะไม่เคยดูพวกนี้เลยจริงๆไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้เพิ่งรู้เมื่อวานนี่โอ้นี่เราเรียกว่าชมแชร์กันมันไม่รู้คิดเอาเองก็แล้วกันเห็นว่ามันเข้าถากทีก็ส่งแชร์กันไปถ้าเป็นการสร้างสรรค์เพื่อคนรุ่นน้องลูกหลานเหลนหลนของท่านนั่นแหละครับใช่ไหมอยู่ใกล้ตัวอยู่ไกลตัวอยู่ใกล้บ้านมันก็เป็นขอความจะออกไปกว้างขวางใหญ่โตแล้วเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่ายุคศิวิไลมันกำลังสาสางกันเนี่ยความไม่ดีของธรรมชาติเนี่ยกำลังสาสางกันแหละครับนี่แหละครับมันเป็นเครื่องคำถามใช่ไหมครับมันต้องรอพระเอกขี่ม้าขาวมาปราบใช่ไหมเดี๋ยวไม่นานหรอกพระเอกขี่ม้าขาวปราบพระเอกไอ้พวกฝนละอองเนี่ยไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเดี๋ยวถึงเวลาวาระเขาเองตอนนี้ให้ม้าดำม้าแดงพระเอกนางเอกขี่ม้าดำม้าแดงปราบก่อนปราบได้ก็เชิญถ้าไม่ได้ก็พระเอกขี่ม้าขาวก็จะมาเองโอเคไหมครับพอใจไหมครับคำพูดนี้ถ้าพอใจก็บ้านใครบ้านใครนะที่นี่เนาะต่อไปก็พรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรก็เชิญตามทศสายอย่ามีความแม้ว่าอย่าเย้าเปรียบกันครับขายของยกตัวอย่างเราซื้อผลไม้มาหนึ่งเข่งคัดเป็นเข่งเจ้าของสวนเขาไปขายมีกิโลหรอกตายใช่ครับจะไปคัดแต่งไหน มาเป็นแขง
เอาเข็มมันคัดเป็น3เกรดเกรดดีเจ้ากี่กิโลก็ไม่รู้ครับช่างปุ๊บสมมติว่าเข็มนั้นมันมี100กิโลโอเคมั้ยกิโลละ5บาท500บาทนึกออกมั้ยครับแบ่งเป็น3ส่วน30กิโลเนี่ยคัดเกรด A ใส่ราคาไปเลยคูณเข้าไปเป็น500บาทก็แล้วกันเห็นไหมกิโลละคูณแล้วมันได้500บาทนะก็เรียกว่าเท่าทุนเห็นไหมใช่ไหมล่ะเกรด B เกรดที่2ตัวนั้นฮะเอากำไรค่าแรงเผื่อลูกเผื่อเมียเพื่อปากท้องแล้วก็ว่ากันไปเกรดที่3ขายบ้างแจกบ้างยื้อโอเคไหมขายบ้างแจกบ้างแจกข้างๆผูกมิตรเห็นไหมคิดในกรอบนี้คนค้าขายทุกอย่างจะเอาเดี๋ยวก็ไม่มีมิตรอยู่คนเดียวได้หรือมนุษย์ใกล้ๆก็ต้องพึ่งพากันทางตรงถ้าเราคิดเช่นที่ว่านี้โอ้โหผมว่าในสังคมไทยนั่นๆๆยิ่งเราใช้ภาษาพระหันสื่อสารกันอยู่เวลานี้มันก็น่าจะเข้าใจได้โดยง่ายกันเนาะโอเคนะพี่นะจบข่าวไหมเนี่ยขอให้พอกินพอใช้เลือกกินเหลือใช้เลือกขอละบาลแล้วกันเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทรัพย์สินการที่หามาได้นอนทับให้มันเรียบร้อยซะกอดทรัพย์สมบัติกันอุ่นหนาฝาข้างไปชื่นชมยินดีก็หามาแล้วกับหยาดเหงื่อแรงงานก็มันนักหงส์ธรรมดาแล้วครับโถ่ใครก็เหมือนกันแหละใช่ไหมต้นหมากรากไม้เหมือนกันแล้วบำรุงมาเต็มที่โอ้โหมันออกลูกจ๋องแล้วก็เดินผ่านก็กอดมันหน่อยต้นไม้นั่นใช่ป่ะกอดมันหน่อยโอ้โหอุตส่าห์ออกดอกผลมาเนี่ยมาอย่างเงี้ยเป็นไรเวลาคุยกับต้นไม้ใบหญ้ากอดมันหน่อยเห็นไหมใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงอย่างนี้เป็นต้นดูแลสายให้ดีแล้วกันนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบนและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกลับเอวังเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว